วันนี้จะพาพี่น้องมาชมสวนพริกนะครับสวนพริกเงินล้านครับอันนี้ก็จะคล้องพริกเพิ่นพี่น้องถ่ายเอาตะกล่องพริกซะก่อนกำลังกรอบเดี๋ยวที่ถามจะคล้องพริกเพิ่นจักหน่อยเอามาสั่งกันครับอันนี้ก็ราคานี่เอาช่วงนี้กำลังแพง10กิโลเป๊ะโอ้ฝีมือดีไว้ให้เป๊ะเลยฝีมือดีฝีมือดีมากเอ๊ะตอนปลูกนี่ปลูกยากป่ะยากปีนี้พายุเล่นงานมีโรคมีโรคพ่อมันบ่ปีนี้มีโรคบ่หลายเพราะว่าพายุมันเล่นงานเฮาหลายหลายลูกนี่เอาที่ก็ไปเฮาลงทุนเบิดหลายปานใดนี่หือหลักแสนหลักแสนตอนกล้านี่ก็ต้องกล้าเพราะใส่พวกเขาเอื่นยังเหรอถาดเนาะถาดพอกาดนี่ของเกษตรเพิ่นครับครับเพิ่นเฮ็ดเป็นเอาดินลงแล้วกันเน็บในเน็บเมล็ดนะครับโอ้อันนี้ถือว่าต้องเป็นพริกคิดว่าตัวเก็บแล้วนี่น่าคิดว่าจะได้ว่าล้านกว่าบาทป่ะคันราคามันยั่งคันราคาอยู่ขนาดนี้ก็บ่แน่ใจว่ามันจะมีพริกเข้ามามั้ยโอ้คันบ่มีพริกเข้ามาก็ราคาก็อยู่คันมีพริกเข้ามาราคาก็จะลดลงโอ้โหปีนี้พริกเป็นโอกาสทองเพราะว่าปิดประเทศเป็นโอกาสทองโควิดเนาะเนี่ยของประเทศอื่นเข้ามารบกวนบ่ได้ก็เลยได้พริกเมืองไทยเฮาอย่างเดียวแม่นเลยเป็นโอกาสดีสาวเสื่อมพริกนี่ก็กำลังสั่งครับจ้างเก็บกี่โลละ10บาทจ้างเก็บถุงละ100เลยถุงละ100นี่ละรวม10โลก็100ถุงละ100มื้อนึงต่อคนต่อวันก็บ่หลุดละ 5-600 บางคนก็ได้พอ800จักไรเฮ็ดหน้าปลูกจักไรอยู่นี่หาไรโอ้ได้เท่าละตันกว่าหาได้เท่าละตัน3เทื่อกับอยู่นั้นเนาะเออ3ตันปลาย3เทื่อละได้ตันปลาย3เทื่อก็เฉลี่ยครับเอาคิดเอาว่าละตันไปเฉลี่ยน้อยหลายก็ถือว่าลงตัวกันเป็นถือเอาตีเอาตันแล้วล่ะเกิดมาบ่เคยเห็นพี่แซงกับพี่เสือนี่ได้จังหวะได้จังหวะพวกก็จมมาสั่นแล้วก็ปิดล่าไปไทยส่วนรุ่นเรียนมาเท่แต่ละคนเก็บมากก็บ่หน่อยเนาะนี่สิล่ะนี่ของเกิ่มๆเลยครับเนี่ยพี่น้องบ่พริกเงินล้านนะครับเด้อส่วนพริกเงินล้านเพิ่นติดถนนติดถนนดำโอ้ยงามหลายวงไม่มองเกษตรปลูกนี่มีจำนวนหาไรพี่น้องมีจำนวนหาไรเพื่อนบอกว่าเก็บได้ทั้งวันละตันเศษพริกเพื่อนเมากับสวนนึงกับกิโลนึงก็120บาทนะครับคูณเข้าไปนะครับอันนี้อยู่กับสวนขายหน้าสวนนะครับ120บาทก็คูณเข้าไปครับต่อ1ตันก็เป็น120 130บาท130บาทก็1ตันก็130,000เนาะพี่น้องเอาลงมาเบิ่งสวนพริกเพิ่นครับลงมาแล้วเนาะพี่น้องสวนพริกสวนใหญ่แต่คนเก็บหลายๆครับโอ้แห่ถามแน่บัดนี้แหน่อันเก็บอยู่นี่นี่ถามยายจังก็ได้เออถามพี่เนาะเออเออคนบ้านเนี่ยค่อยบ้านเถิดตอบรถตอบรถยายเพิ่นให้กิโลจักบาทเก็บอยู่นี่บ่ได้เสียงเฮาเพิ่นแหน่ก็ได้กิโล10บาทจ้ากิโลละ10บาทจ้าเอ๊เก็บมือนึงมือนึงบ่เก็บมือนึงนี่ได้จักกิโลมือนึงได้ประมาณแต่ละมือคันว่าเพชรมันดอกมือนึงก็ประมาณ70กิโลพุ่นล่ะ
เจ็ดสิบกว่าพุ่นเจ็ดสิบกว่าจ้าเจ็ดสิบกว่าโลเท่าไหร่น้องพันจังโลละสิบบาทโลละสิบบาทโอ้โหมือหนึ่งได้เก็ดร้อยคำนวณเก็ดร้อยกว่าแปดร้อยพุ่นละถ้าสองพรมย่านี่กะพันกว่าพุ่นละเนาะพันกว่าพันห้าพันสี่พันห้าเก็ดยังได้หลายปนิดเนาะป้าได้หลายครับแต่เฮ้เก็บพริกไม่พี่น้องเองว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าเนาะมือมันก็ได้หลายตัวมีรายได้เยอะกับบ้านเนาะตำบลเท่านี้พริกหลายเนาะโอ้อันนี้เราแก้เพื่อนสิมาเอาพริกแล้วครับเพื่อนสิมาเอาพริกแล้วนะครับเนาะพริกนี่มันต้องอัดไปเป็น64ถุงปกว่าย่านมันอันทึกเลยย่ามันแตกมันโทรมาเสกเงินหัวเพื่อนบอกเราแล้วบอกคือกล้องแล้วบอกเนี่ย115ถุงเที่ยวก่อนท่านห้าแบบนั้นแล้วนั่นได้6คนนี่เบิ้งยี่บัญชีลืมถอดแกไงเพิ่นครับกำลังเสียคนขึ้นรถเอาสู่ตลาดเมืองทองจังหวัดอุดรเพิ่นเอาไปไปบัญชีนะครับในกระไดโอ้มวนแล้วครับมวนไรโอ้มันหินมวนตัวนี่เป็นไงกับเมื่อวานนี้เว้ยวันมวนก็นี่บ่นี่นี่ก็ว่ามันมวนอยู่แล้วได้เงินเนาะนี่ครับเอาขึ้นรถเรียบร้อยครับอันนี้เพิ่นว่าได้แสนเก็บเงินพ่อค้าครับเพิ่นมาเอาไปยังไงลูกเพิ่นมาอยู่